ตำรวจปราบปรามยาเสพติดนำกำลังปิดล้อมบ้านพักหรูย่านลำลูกกาคลอง4จังหวัดปทุมธานีก่อนเข้าจับนายฮังหวังชาวไต้หวันและนายโจนังชาวเมียนมาผู้ต้องหาค้ายาเสพติดข้ามชาติก่อนบุกเข้าค้นบ้านพักพบของกลางเคตามินน้ำหนักประมาณ162กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่ในกล่องมีเสื้อผ้าและใบชาปิดอำพรางไว้เตรียมขนส่งออกไปยังไต้หวันทันทีที่ได้รับคำสั่งจากนายทุนนายฮังหวังชาวไต้หวันรับสารภาพว่ารับจ้างจากนายทุนชาติเดียวกันให้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพื่อแพ็กยาเสพติดร่วมกับผู้ต้องหาชาวเมียนมาและรอเวลานำออกนอกประเทศโดยขั้นตอนจะมีการฉีดสเปรย์ป้องกันสุนัขดมกลิ่นพิสูจน์ทราบว่าเป็นของผิดกฎหมายก่อนบรรจุใส่กล่องปะปนไปกับเสื้อผ้าและใบชาขนส่งทางอากาศยานออกนอกประเทศ这个是就是防小狗咬，可能它这小狗闻到就不会喜欢去闻它，就是有这样。哦，但是สเปรย์อันนี้ใช้เพื่อที่จะฉีดเข้าไปแล้วสุนัขจะไม่ชอบสเปรย์นี้เพราะฉะนั้นพอสุนัขได้กลิ่นปุ๊บสุนัขก็จะไม่ดมต่อแล้วก็จะไม่ทราบว่าสิ่งด้านในเนี่ยเป็นยาเสพติดบรรจุยาเสพติดอยู่ค่ะ这个中国就有在卖，你去巴西进的？这个是老板他去试叫买过来的。变火那卡斯马海，然后他是让你用这个盆，用这个盆，他สอน ให้ฉีดอันนี้ก่อนที่จะแรปด้วยพลาสติกตำรวจปราบปรามยาเสพติดระบุว่าผู้ต้องหากลุ่มนี้เป็นเครือข่ายใหญ่ของไต้หวันที่ใช้ไทยเป็นทางผ่านนำยาเสพติดเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านผ่านทางชายแดนภาคเหนือซึ่งพบความเชื่อมโยงกับผู้ต้องหาชาวไต้หวันที่ถูกจับได้พร้อมเคตามีนชนิดผงกว่า16กิโลกรัมที่ท่าอากาศยานดอนเมืองเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาและการจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวไต้หวันพร้อมเคตามีนกว่า50กิโลกรัมที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เป็นรายที่3ที่เราได้ดำเนินการจับยาเสพติดประเภทนี้นะครับที่จากเชียงใหม่ที่ดอนเมืองแล้วก็ที่นี่นะครับเราพบความเชื่อมโยงกันไหมคะทั้ง3เครือข่ายครับเรามีข้อมูลนะครับแต่คงจะเปิดเผยในข่ายนี้ได้เพราะทบกันทำงานของเจ้าหน้าที่คือจริงๆแล้วที่ผลิตเนี่ยอยู่นอกประเทศนะครับประเทศเพื่อนบ้านดินชายแดนของประเทศไทยนะครับแล้วก็การนำยาเสพติดนี้เพื่อใช้เส้นทางของประเทศไทยเป็นทางผ่านเพื่อออกไปสู่ประเทศที่3เพราะนั้นตรงนี้ก็เราจำเป็นที่ต้องตัดเส้นทางไม่ให้ใช้ประเทศไทยเป็นเส้นทางผ่านนะครับเครือข่ายนี้ตำรวจยังพบด้วยว่ามีขบวนการค้ายาเสพติดคนไทยเกี่ยวข้องในการลำเลียงยาเสพติดจากชายแดนภาคเหนือมาพักไว้ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีส่งต่อให้ผู้ต้องหาชาวไต้หวันแพ็คและบรรจุยาเสพติดใส่กล่องเตรียมพร้อมลำเลียงออกไปยังไต้หวันซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากทางการไต้หวันเป็นอย่างดีจนนำมาสู่การจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดนี้ที่น่าจะเชื่อมโยงกับเครือข่ายยาเสพติดสำคัญหลายประเทศเราได้ประสานงานจากทางไต้หวันอยู่แล้วนะฮะแล้วก็พร้อมกับทั้ง DEA ที่ได้ประสานงานกันอยู่ทุกวันนี้นะฮะแล้วก็จะก็ได้ประสบความสำเร็จที่การในที่จับกลุ่มเนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยเพราะว่าเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันเราก็ทำการสืบสวนอยู่ตอนนี้กำลังได้ดูตัวบุคคลที่การเข้าการออกประเทศไทยเนี่ยว่าเป็นอะไรยังไงกันเนี่ยเราก็พยายามจะดูอยู่นะว่าเข้ามากี่ครั้งแล้วมาทำอะไรที่ไหนอย่างไรเนี่ยก็ติดตามพฤติกรรมบุคคลพวกนี้อยู่ครับตำรวจปราบปรามยาเสพติดอยู่ระหว่างสอบสวนขยายผลเพื่อจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการรวมทั้งตัวการใหญ่ชาวไต้หวันกรกิจอินกองงามถ่ายภาพจุฑารัตน์ปุพพาผู้สื่อข่าวสำนักข่าว TNN รายงาน